สวัสดีครับสำหรับวันนี้ก็มาพบกับ GTA ออนไลน์อัปเดตประจำสัปดาห์วันที่1ถึง8ตุลาคมกันนะครับสัปดาห์นี้เรามาดูส่วนลดกันดีกว่าครับในส่วนของร้าน Legendary มีก็เหมือนไม่มีนะฮะก็คือเดิมๆครับที่พวกอย่างเงี้ยครับโอเคต่อมา Southern San Andreas มี1รายการครับ BF Club ก็ไม่ได้พิเศษเลยนะครับแล้วแต่เลยครับตัวนี้ส่วนของ Warstock นะครับมีตัวน่าสนใจอยู่นะฮะสำหรับสัปดาห์นี้มีรถพิเศษเนี่ยนะฮะแรมบักกี้มี Phantom Wrench นะครับแล้วก็ Aqua Bracer นะครับเอาตัวของ Aqua Bracer เป็นตัวที่น่าสนใจในสัปดาห์นี้นะฮะมันเป็นรถมอเตอร์ไซค์ที่ลุยน้ำได้แล้วก็วิ่งบนบกก็ดีนะฮะเป็นตัวที่น่าเล่นแต่ส่วนของ Phantom Wrench จริงๆมันเอาไว้แซะรถคันอื่นได้ดีครับเปิดทางได้ดีแต่ว่าข้อเสียก็คือมันค่อนข้างบางนะฮะโดนยิงนิดเดียวก็พังนะฮะแล้วเป็นรถที่เล่นสนุกดีกว่าแต่ว่าไม่มีอะไรเป็นพิเศษผมไม่รู้จะอธิบายกับมันยังไงคือไม่ได้มีอะไรพิเศษขนาดนั้นต่อมาในส่วนของธุรกิจนะฮะสัปดาห์นี้ในของกลุ่มนี้ไม่มีแต่ว่าเรามีตัวนี้ครับ CO ลดราคากันเลยนะครับในสัปดาห์นี้ถ้าใครยังไม่มีก็ซื้อกันเลยครับรวมถึงทั้งนี้ทั้งนั้นรวมถึงค่ารีโนเวทด้วยนะฮะโอเคเป็นตัวอย่างจริงจริงมันเป็นรีโนเวททั้งหมดฮะแล้วก็สัปดาห์นี้ในเมื่อมีรถพิเศษดังนั้นแล้วเราก็มาถึงส่วนนี้ครับนั่นก็คือรถนี่นะฮะใครยังไม่มี warehouse สำหรับของรถลดกันไปเลยครับแนะนำว่าถ้าจะซื้ออยู่ด้านนอกตัวนี้ก็ดีอยู่โซนแถวๆตรงนี้กับตรงนี้ถือว่าโอเคนะฮะรอบๆแนวนี้แต่ตรงนี้เวลาเข้าออกลำบากครับมันเป็นทางที่ค่อนข้างขรุขระมีโอกาสจะเสียเงินเพิ่มเข้าไปได้เยอะโซนนี้ไม่ค่อยจะดีนักบางอย่างคือมันมีแก๊งนะฮะชาวแก๊งจะอาจจะยิงรถต่อไปได้ถ้าเราเกิดชักปืนยิงอะไรขึ้นมานะฮะโซนข้างล่างนี้ยาวนะฮะมันไม่ดีเลยมันกว่าจะไปถึงเข้าออกลำบากมากโอเคอันนี้แนะนำคร่าวๆฮะแล้วก็รถพิเศษเท่านี้ครับลดราคาไม่ใช่ลดราคาสิมีมิชชั่นคูณ2เพื่อเอาไปใช้เป็นส่วนลดราคาครับใครยังไม่ได้เก็บก็ไปเก็บได้เล่นๆนะฮะนี่อย่างที่ว่าอควาเบเซอร์ใครอยากได้ส่วนลดราคาก็ไปเลยไปเล่นมิชชั่นนี้มีต้องใช้คน2คนในการเล่นนะฮะตัวนี้โอเคสำหรับสัปดาห์นี้มีอยู่ประมาณเท่านี้ครับในส่วนอย่างอื่นไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะฮะก็การทำเงินในสัปดาห์นี้ก็อยู่ใน Adversary Mode กับอยู่ในมิชชั่นตัวตะกี้อย่างอื่นไม่มีนะฮะก็ใครคิดว่าจะทำเงินในสัปดาห์นี้ก็คงจะช้าไปแล้วถ้าไม่ได้ทำในสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ไปคอยดูในสัปดาห์ต่อไปดีกว่าครับว่าจะได้อะไรสำหรับสัปดาห์นี้ก็ไม่มีอะไรให้เสียเงินเท่าไหร่เช่นกันไว้พบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าวันพฤหัสเวลาเย็นๆค่ำๆเหมือนเดิมนะครับสำหรับสัปดาห์นี้วันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ